ลังลองลูกลังลองออกมาทานข้าวเถอะนี่ตั้งแต่เช้าลูกยังไม่ทานอะไรเลยนะก็คุณพ่อบอกให้หนูไปตรวจ DNA มันก็ทำร้ายจิตใจหนูมากพออยู่แล้วคุณพ่อจะมาห่วงหนูอีกทำไมล่ะคะโถเอ้ยลังลองนี่ลูกจะมาชดพ่อถึงกับทำร้ายตัวเองงั้นเลยเหรอคุณพ่อไม่ต้องมาเกลี้ยกล่อมหนูหรอกค่ะยังไงหนูก็ไม่ทานหนูอยากตายคิดอะไรขนาดนั้นนะลูกฮะลอง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 ก็หนูเหลือคุณพ่ออยู่คนเดียวแล้วนี่คะคุณพ่อยังไม่เชื่อใจหนูอีกถ้าคุณพ่อยังไม่เชื่อใจหนูแบบนี้รอดูศพหนูเลยแล้วกันค่ะคุณพ่ออะไรลองลองคุณผู้ชายคะคุณผู้ชายไม่สงสัยบ้างหรอคะว่าทำไมคุณรังรองถึงเป็นวัวสันหลังวะกลัวการตรวจ DNA นักหนาทั้งที่เธอก็ประกาศเปล่าๆว่าเธอเป็นลูกที่แท้จริงของคุณผู้ชายอะไรกันเนี่ยฮะนี่เนื่องเป็นอีกคนแล้วเหรอที่สงสัยว่ารังรองไม่ใช่ลูกฉันเลยเนื่องขอโทษนะคะคุณผู้ชายอันที่จริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่เนื่องจะไปยุ่งหรอกค่ะแต่เนื่องก็อดสงสัยไม่ได้นะคะว่าคนเราน่ะถ้าบริสุทธิ์ใจจริงก็ไม่น่าจะต้องกลัวอะไรอีกแล้วนะคะตรงนี้หายไปหมดเลยแต่แล้วลูกแม่เอ้าดีมากฟ้ารุ่งแรงอีกหน่อยแต่แรงนั่นแหละนั่นแหละตาต่ำลงนิดจ้ะจำลงดิพี่ไม่คิดเลยนะว่าเธอเนี่ยจะเด็ดขนาดนี้นะดีมากฟ้ารุ่งเอ้าโอ้เออนั่นแหละแรงๆนิดนึงแรงๆดีมากจะทำอะไรลูกฉันนภาคุณแม่ค่ะคุณแม่ช่วยฟ้าด้วยสิคะอีพี่โสนมันมาขับให้ฟ้านวดขามันน่ะนวดขานั่นแหละก็ให้ลูกสาวน่าทำอย่างนี้ได้ไงฮะเพียงศูนย์ทำไมล่ะครับเป็นเลขานวดให้เจ้านายนี่มันผิดตรงไหนล่ะครับมันไม่เห็นเสียหายอะไรสักหน่อยเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งผมก็มีความสุขจะตายไปเผลอๆนะครับฟ้ารุ่งเนี่ยจะได้คะแนนพิศวาสได้โบนัสจากผมก็เป็นได้นะครับไอ้บ้าแกนี่มันโรคจิตจริงๆเลยงานการก็ไม่ได้ดีเด๋อะไรที่เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาได้เนี่ยก็เพราะคอยเลียแข้งเลียขายายลูกปลอมนั่นใช่ไหมคอยดูเถอะถ้าคุณพี่ปานกลับมาแฉมันเมื่อไหร่นะแกนั่นแหละจะหลุดออกจากตำแหน่งเป็นคนแรกนภาครับนภาพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าครับคนที่หลุดออกจากตำแหน่งไปแล้วเนี่ยคือไอ้หนึ่งส่วนรายต่อไปเนี่ยก็คงเป็นนปานนะครับแล้วนามสกุลสุริยาทิตย์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้ใช้ด้วยซ้ำไปนะครับลองคิดดูดีๆนะครับว่าใครที่กำลังตกกระป๋องคุณแม่
บังลองทานข้าวเถอะลูกนะคุณพ่อไม่ต้องเอาข้าวมาให้หนูหรอกค่ะยังไงหนูก็ไม่มีวันทานถ้างั้นเอางี้ก็แล้วกันบังลองพ่อสัญญานะว่าพ่อจะไม่พูดถึงเรื่องตรวจดีเอ็นเออีกแล้วลูกพอใจหรือยังยังค่ะหนูจะเชื่อได้ยังไงอะคะถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆคุณปานย้อนกลับมาแล้วคุณพ่อเกิดไปหลงขนมคุณปานอีกหนูจะเชื่อได้ยังไงอะคะก็ถ้างั้นลูกให้พ่อทำยังไงอะหนูอยากจะให้คุณพ่อพิสูจน์ค่ะเราจะพ่อพิสูจน์อะไรกันหนูอยากให้คุณพ่อยอมรับว่าหนูเป็นสายเลือดเพียงคนเดียวของคุณพ่อโดยไม่มีข้อแม้ค่ะหนูอยากให้คุณพ่อทำพินัยกรรมยกทุกอย่างให้หนูได้ไหมคะ